เช้าเช้าก็เป็นเพื่อนดูภาพโบบรรยากาศตอนเช้าเช้าครับต่างคนต่างออกมาทำมาหากินนะครับตัวครับโอ้เหมือนเช้ามาก็ต้องมาทำมาหากินละครับหน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับตัวที่พักมาตอนเช้ากับผมผมก็มาทำหน้าที่มันเคยครับนี่ครับผมผมก็มาทำงานเหมือนกันนะครับตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วครับผมดูบรรยากาศยามเช้าครับต่างคนต่างทำมาหากินเนาะว่าชีวิตมันต้องทำงานนะครับวันนี้มาหาเงินหาทองครับจะได้มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับผมดูนะครับเช้าก็ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศสวยนะครับผมบรรยากาศสวยๆตอนเช้านะครับอากาศตอนเช้าก็ดีนะครับดีมากเลยนะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกครับตอนเย็นๆก็ตกเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ฟ้าเปิดแล้วนะครับวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งครับสำหรับวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์นะครับเพื่อนๆครับผมดูวันจันทร์เราฝึกพักทำงานนะครับผมใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปนะครับดูนะครับดูนะครับผมฝึกพักก็น่าดูเลยนะฮะนี่นะแม่ค้าเขาก็เตรียมร้านไปหมดแล้วอาหารนิ้วเมื่อไหร่ก็แวะมาตรงนี้แหละครับผมกลับบรรยากาศยามเช้าครับผมคนเราเนี่ยทำงานมีงานก็มีเงินนะครับใครมาทำงานก็ไม่มีเงินนะครับโอ้ต้องทำขยันทำนะครับมีอะไรก็ทำไปมีหน้าที่อะไรก็ทำไปนะครับโถนนเส้นนี้ก็อุบลกันทะลักครับที่ผมอยู่อุบลกันทะลักนะครับผมเส้นนี้นี่ถนนเป็นกันทะลักครับเป็นกันทะลักนะครับผมทางนี้ก็เข้าตัวอำเภอวาลินครับวาลินนะครับเส้นนี้ทางนี ขอให้เพื่อนๆทำงานอย่างมีความสุขนะครับเหมือนผมก็ขอทำงานให้มีความสุขกันนะครับถ้าเราทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็สบายใจนะทำอะไรก็ทำงานเนี่ยก็ถ้าเราชอบอาชีพที่เราทำเราจะมีความสุขนะครับแต่ถ้าเราแบบทำงานแล้วไม่ชอบฝืนทำก็จะไม่มีความสุขครับเป็นอะไรที่แบบโอ้โหกว่าจะหมดวันกว่าจะหมดชั่วโมงนั้นลำบากนะครับผมแต่ทำงานที่เราชอบอ่ะเป็นวันแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับเพราะว่าอาชีพที่เราชอบอาชีพที่เราถนัดมันก็เราก็มีความสุขครับปกติเพื่อนๆเขาจะทำงาน7โมง8โมงประมาณนี้นะแต่ผมต้องเข้า6โมงทุกวันครับมาก่อนเวลาด้วยเพราะว่าเราบ้านอยู่ไกลเนาะเราจะต้องมาก่อนเวลาเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะครับถ้าเรามาเป๊ะๆมันก็จะมีเกิดรถเราเป็นไรมันก็จะลำบากครับวันนี้เราเผื่อเวลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะมันจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมแล้วก็ถ้าเรามาผิดเวลาเพื่อโรงงานแล้วก็เขาก็จะว่าเราได้นะครับเพราะว่าต่างคนต่างตรงเวลาเหมือนกันนะครับเวลาก็ต้องมาหน้าที่ใครหน้าที่มันครับเราต้องรักษาเวลาเรื่องทำงานต้องรักษาเวลาครับทำให้ตรงนะครับผมไม่ว่าเจ้านายไม่ว่าใครเขาก็ชอบคนที่ตรงต่อเวลานะครับอากาศก็เช้าวันจันทร์จันทร์สดใสนะครับผมจันทร์สดใสขอทำงานยังมีความสุขนะครับผมครับผมเช้าก็ประมาณนี้แหละนะครับสุดยอดมากครับผมบรรยากาศถ้าตื่นเช้าก็ได้เปรียบแบบนี้แหละอากาศมันสดชื่นเนาะคือพักก็น่าดูเลยนะครับผมงานตอนเช้าเนี่ย
ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาชมแล้วมาให้กำลังใจนะครับผมยังไงก็กราบขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ